สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fit to You ค่ะวันนี้แม่จีนะคะสวัสดีค่ะหนูเล็กหน้ากากะปากคามอะไม่ใช่ปากคามหรอไม่ใช่ค่ะแต่ดูจากรูปได้เลยนะปากคามพี่ปากคามอะที่เป็นตลกใช่ไหมคะใช่นี่ไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ค่ะแต่บางคนก็บอกว่าเหมือนพี่ปากคามใส่วิกเอ้ยก็เหมือนมากเลยนะแล้วมันคล้ายๆค่ะไม่ได้เปลี่ยนพิธีกรนะคะจริงๆหน้าคล้าย ไม่ใช่นะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวจะมาว่ากันต่อนะแต่ว่าไปฟังสาระดีๆนะคะจากผู้บริหารนะคะบริษัท Direct Mall เชิญเลยค่ะพบกับผมกายลินอีกเช่นเคยนะครับในรายการ Fit to You ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์วิธีการส่งเสริมการขายที่บอกว่าระบบเครือข่ายขายส่งขายปลีกใครเป็นคนขายใครเป็นคนได้บริษัทไดเรกโมจะส่งเสริมได้อย่างไรโดยเฉพาะสินค้า B1 ที่ออกมาสู่ในท้องตลาดรุนแรงขนาดนี้ขณะนี้คุณสมศักดิ์ล้อมทองนั่งอยู่กับผมนะครับก็คือกรรมการบริหารบริษัทไดเรกโมนั่นเองครับเดี๋ยวไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้คุณสมศักดิ์ครับผมตอนนี้กระแสพูดถึงนะการออเดอร์จุดประกายออกมาไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกรูปแบบครับผมกระแสแรงมากตอนนี้ครับเห็นบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นจะเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายใช่ครับคือท่านผู้ชมครับนับจากเวลานี้ไปต้นไปเลยนะครับครับ1จังหวัด1ตัวแทนครับคุณกายครับเปิดรับเลยเปิดรับเลยครับผมแค่จังหวัดละท่านแค่นั้นแหละครับผมครับคือท่านผู้ชมครับท่านถ้าเป็นตัวแทนจังหวัดแล้วเนี่ยเรามีระบบส่งเสริมการขายให้ท่านอย่างเป็นระบบครับคุณกายสมมุติว่าผมสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดใช่ครับชัยภูมิครับผมขอนแก่นครับแล้วช่วยอะไรผมได้อะคือท่านผู้ชมครับผมเรียกขอเรียกว่า4สื่อ5ช่องทางนะครับ4สื่อก็หมายความว่าเรามีรายการส่งเสริมให้กับท่านสี่สื่อด้วยกันคือ1สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม2ช่องนะครับ2หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์นะครับ3สื่ออินเทอร์เน็ต4สื่อวิทยุชุมชน4สื่อ5ช่องทางตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราได้มีการจัดรายการ Fit to You Fit to You Fit to You ครับผมเริ่มออกอากาศเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็คือรายการที่เราคุยกันรายการที่เราคุยกันนี่แหละครับท่านผู้ชมครับโดยที่มีคุณเมจิครับผมกับคุณหนูเล็กก่อนบอกคือดาราเป็นพิธีกรใช่ครับคุณกายครับนะครับท่านผู้ชมครับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยฮะเราจะมีการส่งเสริมการตลาดให้ท่านโดยการขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของท่านในรายการ Fit to You นี่แหละครับนะครับผมถ้าท่านใดสนใจตอนนี้ท่านรีบเลยนะครับ1จังหวัด1ตัวแทนเท่านั้นครับก็คืออย่างช่วยอย่างช่อง INTV เนี่ยครับผม Fit to You นี่ออกวันเดือนละครั้งใช่ครับหรือปีละครั้งไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับINTV และ TVD 2ช่องรวมการออกอากาศวันละ11รอบนะครับคุณกายเพลินครับวันละ11รอบใช่ครับผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะผมขอดูนิดหนึ่งก็คือ INTV นะฮะวันละ6รอบครับท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งจนถึงสิ้นสุดเวลา 5:30 ครึ่งอย่าง INTV ก็คือประมาณ6รอบ6รอบครับผมรอบละครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงใช่ครับคุณกายครับเปิดไปตอนไหนก็เจอก็เจอครับผมอีกช่องทางหนึ่งคือช่อง123คือ TVD ครับคุณกายไปลินครับท่านผู้ชมออกอากาศอีกวันละ5รอบคุณกายครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงคืนครึ่งถึง 2:30 ครึ่งถึง 3:00 ครับเป็นรายการครั้งสุดท้ายก็คือวันละ5รอบคุณกาย2ช่องรวมกันวันละ11รอบวันละ11รอบใช่ครับอ้าวอีกหน่อยผมจะเพิ่มอีกช่องนึงก็แสดงว่า B1 ก็มาสนับสนุนผมแน่นอนแน่นอนครับคุณกายคือตรงนี้แหละครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมกับเทปเก่าๆไปแล้วคุณกายว่าเราเซ็นสัญญาถึงปี57แผนเราปัจจุบันมีเท่านี้แต่มันไม่ได้หยุดเท่านี้ในอนาคตถ้ามีช่องทางอื่นๆเราก็จะเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการตลาดให้ท่านผู้ชมได้ตลอดเวลาครับครับแล้วที่สำคัญเนี่ยบริษัทไดเรกมอลท่านผู้ชมครับเขามีแผนการแต่นี่เราจะไม่บอกรายละเอียดนะเขาจะเปิดหน้าร้านให้ฟรีใช่ครับก็คุณบริหารอย่างเดียวพูดถึงนะใช่ครับสื่อในทางบริษัทไดเรกมอลเนี่ยเขาจะจัดให้เลยครับคุณมันมีหน้าที่ลงทุนครับผมแล้วก็รอรับโทรศัพท์อย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าใส่เบอร์โทรหน้าร้านคุณไปเลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมบอกตัวเลขเลยก็ได้นะครับตอนนี้หน้าร้านออนไลน์เรามีทั้งหมด80ล้านค้านี่เพิ่งเริ่มต้นอาทิตย์กว่านะครับผมเราทำเรียบร้อยแล้วนะระบบอะไรเราจัดเรียบร้อยแล้วถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจเป็นตัวแทนเขาเรียกเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ไปเลยครับหนึ่งยกให้ไปเลย1ล้านค้าใส่เบอร์โทรใช่ครับใบเบอร์โทรท่านได้เลยนะแล้วถ้าไม่ต้องกลัวนะฮะถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราสอนนะฮะท่านอัปเดตข้อมูลจากบ้านได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนกลางคุณกายฮะก็จะดูแลท่านให้นะครับผมท่านมีรูปใหม่ๆมาจะอัปโหลดลงในเว็บของท่านเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเราดูแลให้อย่างดีให้ตลอดครับผมนะครับผมให้ตลอดนอกจากนี้แล้วคุณกายครับอีกสิ่งที่ผมต้องการพูดก็คือเรื่องวิทยุชุมชนนะครับ
ท่านเป็นตัวแทน1จังหวัดนั้นเนี่ยนะฮะ1จังหวัด1ตัวแทนเนี่ยเรายังมีงบส่งเสริมวิทยุชุมชนให้กับท่านด้วยตั้งแต่เท่าไหร่ถึงประมาณเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่มูลค่าอย่างต่ำสุดคือ 4,000 บาทสูงสุดคือ 30,000 บาทต่อยอดการสั่งซื้อ1ครั้งนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นของท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมบอกได้เลยครับท่านผู้ชมช้าไม่ได้1จังหวัด1ตัวแทนเท่านั้นครับเพราะจังหวัดคนเยอะนะครับผมถ้าเกิดแค่1คนเองครับผมถ้าช้าก็หมดสิช้าก็หมดสิเพราะว่าพื้นที่สื่อที่เขาวางแผนไว้เนี่ยมันมีข้อจำกัดมันครอบคลุมหมดแล้วเพราะอย่างตัววิ่งโอ้จะมีตัวแทนเท่าไหร่เป็นหมื่นคนไม่ไหวไม่ไหวครับมันต้องวิ่งได้แค่นั้นเองใช่ครับคือจุดนี้ครับท่านผู้ชมเป็นจุดแข็งของเราด้วยว่าทางส่วนกลางเราจะไม่ขายแข่งกับคนที่เป็นตัวแทนจังหวัดเราจะมีธรรมาภิบาลในด้านการค้าขายด้วยเขาเรียกมีคุณธรรมใช่ครับผมไม่ใช่แบบอยากรวยคนเดียวอ๋อไม่ใช่ครับก็คือเป้าหมายบริษัทไดเรกมอลท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงนะต้องการจัดเต็มให้ตัวแทนจำหน่ายรวยลูกเดียวใช่ครับโดยนำนวัตกรรมสินค้า B1 ใหม่ๆเกี่ยวเรื่องภายในผู้หญิงใช่ครับเอามาเติมเต็มใช่ครับท่านรวยเราก็รวยด้วยครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับข้อมูลดีๆจากบริษัทไดเรกมอลนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปดูว่าคุณเมจิแล้วก็คุณหนูเล็กจะมีทีเด็ดอย่างไรครับเดี๋ยวไปชมเลยครับกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะคิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม B1 มูลค่า 280,000 บาทซื้อ3ลังแถม B1 มูลค่า 940,000 บาทซื้อ5ลังแถม B1 มูลค่า 1,740,000 บาทซื้อ15ลังแถม B1 มูลค่า 6,100,000 บาทซื้อ30ลังแถม B1 มูลค่า 13 ล้านบาทซื้อ50ลังแถม B1 มูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 666 8347 084 099 9347 084 938 1183ที่2นะคะในรายการ Fit to you เอาวันนี้นะมาพูดถึงว่าในอันดับต้นๆ นะคะที่คนไทยที่นิยมไปมากที่สุดคือประเทศอะไรโอ้คือคนไทยเราเนี่ยชอบนิยมไปเที่ยวต่างประเทศถูกแล้วประเทศอะไรที่เขาอยากไปมากที่สุดใช่ไหมคะใฝ่ฝันคืออยากไปมากที่สุดหรือว่านิยมไปกันมากที่สุดเลยถ้าถามหนูเนี่ยอยากไปที่ไหนหนูอยากไปประเทศนี้มากเลยนะพี่อะไรประเทศเกาหลีไอ้แสดงว่าเป็นคอเกาหลีใช่ไหมเป็นชอบดูซีรีส์ใช่ไหมเกาหลีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยถูกต้องเลยอันดับที่หนึ่งนะคะก็คือว่าคนไทยที่นิยมชอบไปมากที่สุดคือประเทศเกาหลีโอ้ยรู้ได้ไงอ่ะไม่ได้รู้แต่มันรู้สึกว่าชอบอยากไปเป็นเพราะว่าจริงๆเป็นเพราะว่าหนังซีรีส์เกาหลีเนี่ยมาแรงแล้วทุกคนก็อาจจะชอบพระเอกคิดว่าไปเกาหลีแล้วจะได้เจอพระเอกแล้วอยากแต่หนูว่าชอบดอกซากุระอยู่ญี่ปุ่นอ้าวเออเหรอถูกไม่ใช่ไม่เกาหลีอ่ะไม่ใช่เอาก็เห็นเกาหลีมีซีรีส์แล้วมีดอกไม้สวยๆอ่ะเออแต่ว่าจริงๆแล้วดอกซากุระเนี่ยคือขึ้นชื่อเลยที่ญี่ปุ่นแค่นี้นะคะจบเลยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ทุกคนอยากไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งทุกคนก็จะไปเยือนเกาหลีแต่ผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปนะคือไปตามรอยในการที่เขาถ่ายหนังแล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บภาพทับใจและที่สำคัญก็คือว่าจะมีเครื่องสำอางเนาะตอนนี้ก็มีเครื่องสำอางจากเกาหลีนะมากมายเยอะมากเลยนิยมเอาผู้หญิงไทยชอบใช้สินค้าเกาหลีนิยมผู้หญิงไทยไปเกาหลีไม่ใช่อย่างนั้นก็จะมีเครื่องสำอางตอนนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับเสื้อผ้าด้วยมีเครื่องประดับมาแล้วนะจากเกาหลีนะเครื่องประดับด้วยเหรอคะมาแล้วนะคะเป็นจิวเวลรี่นะคะก็เป็นแอคเซสซอรี่ก็จะนำเข้ามาและที่สำคัญก็ตอนนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวเนี่ยนะคะมาจากเกาหลีเพราะว่าในเรื่องของเขาเรียกวัสดุ
แล้วก็ดีไซน์เกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถซื้อได้ไม่แพงแล้วก็อ๋อราคาไม่แพงมากไม่แพงเวอร์แต่ถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นเราอาจจะแบบจับต้องไม่ได้แล้วคือว่าไม่ไกลมากบินก็คือ4ชั่วโมงอะไรเงี้ยถึง4ชั่วโมงนั่งสบายสบายเคยไปหรือยังจ๊ะยังเลยค่ะ อยากไปค่ะนะก็นี่คือเป็นประเทศอันดับต้นๆ นะคะประเทศที่2คือถูกต้องญี่ปุ่นใช่อันนี้ไปดูซากุระกันหนูอยากไปมากเลยเพราะว่าชอบดอกซากุระชอบมันเดียวเลยถึงอยากไปเกาหลีเนี่ยใช่ค่ะคืออยากจะไปถ่ายรูปกับดอกซากุระอย่างเดียวไปถ่ายรูปปุ๊บกลับบ้านเลยเออวิน่ารักอ่ะอันนี้เป็นอันดับ2เหรอคะที่คุณชอบไปอันดับ2เพราะว่าคือโดยดาราเนี่ยปีละครั้งต้องไปเยือนญี่ปุ่นนะคะก็คือว่าจะไปทานอาหารนะคะแล้วก็จะไปเขาชอบจริงๆแล้วก็ชอบวัฒนธรรมแต่ว่าที่ญี่ปุ่นก็มีทั้งวัฒนธรรมแล้วก็มีซีรีส์ด้วยนะคะใช่ไหมไม่ใช่แค่เกาหลีนะมีซีรีส์ญี่ปุ่นแต่ว่าจะไม่โด่งดังเท่าเกาหลีเออแต่ว่าเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นแบบแนวชีวิตอะเออแต่ส่วนมากเนี่ยชอบอะไรเขาจะไปชอบกินแบบปลาดิบมันเด่นเรื่องปลาดิบที่ญี่ปุ่นนี่ก็ได้มั้งที่ไหนฟูจิไหมเขาจะไปของแท้ใช่ของแท้ทุกคนก็จะไปทานเรื่องอาหารที่นู่นอ่ะจะเน้นขนมทุกคนไปมาจะไม่ได้เครื่องสำอางมานะได้ขนมมามากมายแล้วก็ได้คือแอคเซสซอรี่เนี่ยเรียกว่ายากไปแล้วไม่ค่อยได้อะไรกลับมาจริงๆหลายคนก็จะได้ภาพมามากกว่าแล้วก็จะไปไหว้พระที่นู่นอะไรเงี้ยบรรยากาศดีมากอากาศจะหนาวมากนี่ที่ญี่ปุ่นเขาจะเป็นอากาศแบบว่าหนาววันเดียวนะหนาวฝนร้อนจริงเหรอพี่เคยไปไหมไปแล้วโอ้โหไม่เห็นยวนเลยอ่ะไม่เอาเปลืองไม่อยู่นี่ดีแล้วนะคะก็อันดับที่สองคือญี่ปุ่นนะอันดับที่สามคืออะไรฮ่องกงนั่นไงนี่ก็อยากไปมากเพราะหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปช็อปในเมืองไทยอยากไปช็อปต่างประเทศถูกไม่มีเวลาเดินอันนี้อยู่ในโปรโมชั่นของเราด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยติด1ใน3นะที่คนไทยอยากไปมากที่สุดแล้วก็ไปเยือนแล้วมากที่สุดคือฮ่องกงเพราะฉะนั้นฮ่องกงเนี่ยคือใกล้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนาะแค่2ชั่วโมงเองเนาะก็เหมือนไปเชียงใหม่ปะวันนี้เราอัดรายการเสร็จไปกันมั้ยนั่นน่ะสิแต่ว่าถ้าไปตอนนี้เราเสียตังค์นะแนะนำเป็นโปรโมชั่นของเราที่เป็นซื้อครบนะ 1,800 กล่องก็สามารถไปฟรีได้เลยนี่คืออยู่ในโปรโมชั่นด้วยและเดี๋ยวเราก็จะมาบอกด้วยว่าในทำไมคนเราถึงนิยมไปฮ่องกงและที่นู่นมีอะไรเด็ดไปฮ่องกงแล้วควรจะไปที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าถ้ายังมีเวลาเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะในอันดับที่4ที่นิยมไปกันอยู่ใกล้บ้านเราเลยอันนี้ประเทศนี่อยู่ใกล้บ้านหนูนะจะบอกให้จริงเหรอบ้านหนูอยู่สงขลาอยู่ใกล้กับหาดใหญ่คือจังหวัดคือประเทศอะไรรู้ไหมประเทศอะไรจ๊ะสิงคโปร์อ๋ออยู่ไกลมาก ไม่ใช่ อันนี้อันดับที่4ทุกคนส่วนใหญ่ไปกันแบบเรียกว่าไปกลับเลยอะพอกับฮ่องกงแต่ว่าหลากหลายพวกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะไม่มากเท่าแต่มีคาสิโนเพราะว่าเขาจะเด่นเรื่องอะไรนะคะคาสิโนแล้วก็เป็นพวกแบบว่าช้อปปิ้งอยู่ในคาสิโนเลยแต่ที่ฮ่องกงก็มี